วิเวกสูตรว่าด้วยความสงัดสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกสลสมัยนั้นแลภิกษุรูปนั้นพักผ่อนกลางวันตรึกอกุศลวิตกลามกอิงอาศัยเรือนครั้งนั้นเทวดาที่สิงอยู่ในป่านั้นมีความเอ็นดู ใครประโยชน์แก่ภิกษุนั้นหวังจะให้เธอสลดใจจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวกับเธอด้วยคาถาว่าท่านใครวิเว,วกจึงเข้าป่าส่วนใจของท่านแสสซ่านไปภายนอกท่านเป็นคนจงกำจัดความพอใจในคนเสียแต่นั้นท่านจักเป็นผู้มีความสุขปราศจากความกำหนัด ท่นมีสติละความไม่ยินดีเสียได้เราเตือนให้ท่านระลึกถึงธรรมของสัตว์บุรุษทุลีคือกิเลสประดุดบาดาลที่ข้ามได้ยากได้แก่ความกำหนัดในกามอย่าได้ครอบงำท่านเลยนกที่เปื้อนฝุ่นย่อมสลัดทุลีที่แปดเปื้อนให้ตกไปฉันใดภิกษุผู้มีเพียร มีสติย่อมสลัดทุลีคือกิเลสที่แปดเปื้อนให้ตกไปฉันนั้นลำดับนั้นภิกษุนั้นเป็นผู้อันเทวดานั้นเตือนให้สังเวชถึงซึ่งความสลดใจแล้วแหลจบวิเวกสูตร